ดแล้วลูกกลับแล้วนี่ก็จะหักแล้วหักเอาเลยพี่น้องหักเอาเลยหักเอาโหลดลูกกลับดอกอุ้ยอันก่อนแย่ๆนะดินมาชมมาชมทำมาเชื่อเส้นทางที่ร่มรื่นนะคะถ้ามาหน่อยไปหาหน่อไหมก็มีตัวนี้มันก็ว่าสิออกเอาบ่ว่านอนนั่งดินไหมอันนี้นอนนั่งดินได้ดิเอาบ่ก็แสบเลยเลยอันนี้เป็นหนอนนั่งดินหมดแรงกัดเอาหัวถึงยังหนอนนั่งดินมันต้องเอานอนนั่งดินออกก่อนเพราะเก่ามันซับบ่ได้มันค่าอันนี้หนอนนี้มันจะหวานสีนอนเลยอู้ถ่ายภาพยังไงได้ห้ามเป็นหลังนี่ค่ะหมดเรียงไหลดินดีอุดมสมบูรณ์มากเลยอ่ะซักสิหน่อไม้สวยค่ะนี่ก็สวยอุ้นหน่อไม้เที่ยวนี้มีแต่หน่อทำไงมาหน่อยยำปลาเขาเลยยำใหม่นี่
เธอได้ไหมนี่แมงมันสีแกงกับแซ่บเว้ยกันดิอันนั้นเอาไปก่อนอันนี้ก็เอาไปก่อนตั้งหัวน้ำเงี้ยโอ้ได้หน่อยใหญ่มากเลยเอาไปเลยอันนี้ด้วยอุ้ยทุ่มทุนสร้างมากเลยทานหังหักเอาหมดแล้วก็ซับแล้วนี่ก็จะหักแล้วหักเอาไว้พี่น้องหักเอาไว้หักเอาหลดก็ซับดอกอุ้ยแล้วอันก่อนนี่เอาดีเลยเดี๋ยวมันไงก่อนกันอันก็ไม่ยากก็จะได้เลยหมาก็เริ่มเพิ่มเลยดินแดงนี่ใส่บักไลฟ์ปั้นต้มเพื่อตู้เย็นแหละแกงชุบพี่น้องกินด้วยนี่ดูนี่ดูนี่อันนี้มันหน่อยจอมปลวกพี่น้องนี่คือจอมปลวกที่ใหญ่มากเลยนะคะมันเป็นธรรมชาติป่านี้อุดมสมบูรณ์อยู่โอ้ยโอ้ซับก็ถือมาตรงกันแน่ว่ะเที่ยวนี้ได้เยอะมากเลยเดี๋ยวจัดลำหยับกันนี่มาเที่ยวมาเที่ยวนี้ได้หน่อไม้เยอะมากเลยเขาเลี้ยวไว้เอาเอาไว้แล้วก็นอนอยู่กับข้างในนอนหมดเดี๋ยวเอาหินเอาอู้หูเดี๋ยวหูเดี๋ยวเมียเมียเขาเปลี่ยนวันนี้ด้วยมาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่เลยเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งให้หน่อยเดี๋ยวจัดระเบียบหน่อไม้ก่อนจะได้ไปทำภาพหน้าปกใบย่านางก่อนนะคะ
ันนี้ใบยะนางนะคะออกจากต้นไม้เพราะว่าเดี๋ยวมันพันต้นไม้ไม่โตเอาใบยะนางออกนี่คือใบยะนางอยู่ในป่าวัดป่าดงแคนนะคะมีแทบทุกอย่างเลยนะคะอาหารพืชที่มันเกิดขึ้นตามฤดูกาลหน้าฝนก็จะมีของกินเยอะหน่อยแต่ถ้าหน้าแล้งก็อาจจะมีแย้เยอะนะคะแต่ก็ไม่เอามากินเพราะว่ามันเป็นเขตอภัยทานเขตห้ามล่าสัตว์เราจะเก็บแต่ที่มันเป็นพืชผักนะคะแย้เยอะมากไข่มดแดงก็เยอะมากรังมดแดงจะรังใหญ่ไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวย่านะดินนุ่มมากเลยก็ใช่ครับใบย่านางเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วทอดแกงหนึ่งครั้งเท่านี้ก็พอแล้วเราได้ใบยะนางแค่นี้ก็พอแล้วถ้าไม่พอก็ค่อยมาเก็บใหม่นะคะต้องออกจากป่าก่อนมดแดงกัดหน่อไม้ก็ได้แล้วใบยะนางก็ได้แล้วนี่มามาแล้วองค์พระมาแล้วลูกโป้ไปคือหน่อไม้กับใบยะนางที่แม่ชีหามาได้วันนี้นะคะแม่ชีก็จะปอกแล้วก็ฝานเป็นแผ่นบางๆแล้วก็จะต้มเสร็จก็จะเก็บเข้าตู้เย็นไว้รับประทานได้แกงหลายวันนะคะเดี๋ยวจะให้แม่ชีใหญ่เป็นคนปอกหน่อไม้เพราะว่าท่านชอบปอกหน่อไม้ท่านไปหาไม่ได้แต่ท่านก็ปอกให้ปอกช่วยกันเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะหน่อไม้นี่สวยมากๆเลยค่ะวันนี้
แต่แม่ชีจะเตรียมไว้แล้วก็จะเอาไปให้แม่ชีใหญ่ปอกนะคะ